อย่าให้พระเรายึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์นะครับให้รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้ทานอย่ายึดติดนะครับเมื่อเราเกิดความยึดติดเนี่ยเราจะไม่รู้จักคำว่าเสียสละคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะให้ปรัชญาตลอดอย่างเป็นพระนะครับหลวงพ่อท่านก็จะคอยสอนคอยเตือนสติเช่นนั่งอยู่หลวงพ่อก็จะบอกทายกเมาเหล้าก็ไม่เท่ายังไม่เท่าเจ้าอาวาสเมายศนะครับถูกก็คืออย่าให้พระเรายึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์นะครับให้รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้ทานอย่ายึดติดนะครับเมื่อเราเกิดความยึดติดเนี่ยเราจะไม่รู้จักคำว่าเสียสละครับเราจะไม่รู้จักการให้หลวงพ่อจะสอนตลอดเวลานะครับในเรื่องของการให้ลูกศิษย์ทุกคนที่เป็นพระเมื่อได้สัมผัสหลวงพ่อเนี่ยก็พยายามเดินตามนะครับแรกเลยเนี่ยที่ใช้ประจำของหลวงพ่อคือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้แล้วอย่างที่สองเนี่ยก็คือที่ได้บอกไปแล้วนะครับหลวงพ่อจะไม่สอนให้เกิดความยึดติดถึงจะเป็นพระเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านบอกว่าพระเราเนี่ยถ้ามีคนรู้จักให้อย่างหลวงพ่อเนี่ยสัก10คนเนี่ยจะทำให้หลายๆภาคส่วนมีความพัฒนาแล้วก็เจริญขึ้นประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องที่เหนือที่เป็นอะไรถ้าเรื่องเหนือธรรมชาติหลวงพ่อน่ะไม่หลวงพ่อถ้าเราอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อต่อยไปหลวงพ่อจะไม่ค่อยพูดเรื่องของการเหนือธรรมชาติหลวงพ่อก็จะสอนเรื่องของธรรมะส่วนลูกศิษย์ทุกคนที่เขาเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะประสบด้วยตัวเขาเองนะครับหลวงพ่อมันจะไม่เน้นเลยว่าจะสอนเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ถ้าถามมีคนมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมียานเหรอหลวงพ่อก็บอกกูมียานตรงเตงกูนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็จะพูดตามภาษาของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็พูดไปหัวเราะไปอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องวัตถุมงคลนะครับจริงๆแล้ววัตถุมงคลน่ะของหลวงพ่อเนี่ยเคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเหรียญเนี้ยแท้หรือปลอมหลวงพ่อก็ดูหลวงพ่อก็บอกว่ามีรูปกูไหมล่ะถ้ามีรูปกูก็แท้หลวงพ่อท่านจะไม่มองว่าเป็นแท้หรือปลอมเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นพุทธานุสติอยู่แล้วนะครับเพื่อให้คนที่ได้ไปเนี่ยยึดถือเรื่องของการทำความดีเป็นที่พึ่งทางใจนะครับบางทีหลวงพ่อตื่นมาตีสี่หลวงพ่อลุกแล้วนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมารับญาติโยมหลวงพ่อก็เลยถามว่าที่เข้ามาเนี่ยเขามาให้กูตีหัวเนี่ยมึงคิดว่าเขามาทำอะไรกันเขามาเอาอะไรที่เขามาให้กูตีหัวเนี่ยเขามาเอากำลังใจเขามาเอากำลังใจหลวงพ่อตื่นมาตีสี่ญาติโยมเต็มศาลาแล้วเมื่อก่อนอยู่กุฏิเก่าโยมก็จะมาเต็มกันที่กุฏิเก่าหลวงพ่อก็จะตื่นมาตีสี่มาเคาะหัวมาตีหัวหลวงพ่อบอกว่าทุกคนเนี่ยอยากมาเนี่ยมากำลังใจเพื่อที่มากำลังใจจากกูแล้วกลับไปก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานมีการกำลังใจในการแก้ไขปัญหาเป็นสิริมงคลด้วย